ครูมานิตเย้ยพรรคประชาชนผ่านจุดสูงสุดมาจากก้าวไกลแล้วการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 18:34 น.ครูมานิตเย้ยพรรคประชาชนผ่านจุดสูงสุดมาจากก้าวไกลแล้วเหน็บก่อนเป็นแกนนำรัฐบาลต้องโชว์ฝีมือชี้ฝีมือเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไว้วางใจต่อไปวันที่10สิงหาคม2567นายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเป้าหมายในการเลือกตั้งปี2570ของพรรคประชาชนไม่ใช่แค่การเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่คือการชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวว่าตนฟังแล้วรู้สึกเฉยๆวันนี้เขาก็ต้องออกมาร้องตะโกนเช่นนี้เขามีสิทธิฝันได้แต่ตนมองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถือเป็นจุดสูงสุดของอดีตพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคประชาชนแล้วเพราะคะแนนที่ได้มาถือว่าเป็นคะแนนที่เกินคาดหมายของใครหลายคนที่ประเมินไว้การเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอารมณ์ของสังคมแหละประชาชนในวันนั้นคนเบื่อกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจึงอยากทดลองกับอะไรใหม่ๆพรรคก้าวไกลถึงได้คะแนนเป็นจำนวนมากแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเมืองปกติแล้วประชาชนมีสิทธิมีเสียงมีนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนเท่งณัฐพงษ์ประกาศนำพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งปี70เป็นรัฐบาลพรรคเดียวและวันนี้ประชาชนก็เริ่มเห็นผลงานของรัฐบาลเมื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดประชาชนได้ประโยชน์จะยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในฝีมือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาจะไว้วางใจเราต่อไปนายครูมานิตกล่าวนายครูมานิตกล่าวอีกว่าวันนี้ประชาชนไม่ได้ไว้วางใจอะไรง่ายๆเช่นพรรคการเมืองที่ไม่เคยแสดงฝีมือการบริหารมาก่อนและต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนยังเป็นมือใหม่ทางการเมืองอาจมีกลุ่มคนที่ยอมรับแต่ก็มีอีกส่วนที่ยังสงสัยในฝีมือการบริหารประเทศอย่างน้อยๆถ้าพรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จต้องเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนแล้วได้แสดงฝีมือการบริหารออกมาให้เห็นแต่ถ้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเลยนั้นเป็นเรื่องยากอย่างการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวนมากได้พูดคุยกันว่าไม่เชื่อมั่นให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเพราะไม่มั่นใจในการบริหารหากจะเป็นแกนนำต้องแสดงฝีมือให้เห็นก่อนแล้วการเลือกตั้งหลังจากนั้นอาจประสบความสำเร็จก็เป็นได้แต่ถ้าให้มาเป็นแกนนำเลยตนไม่เชื่อว่าสภาจะให้ความเชื่อมั่นที่กล่าวมานี้ไม่ได้รังเกียจแต่ไม่เชื่อใจให้เป็นแกนนำการบริหารประเทศมันต้องแสดงฝีมือให้เห็นก่อนอย่างบัวขาวบัญชาเมฆกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะเป็นที่ยอมรับเขาขึ้นเวทีมวยเป็นร้อยครั้งโชว์ฝีมือให้ได้เห็นจนเป็นที่ยอมรับจนคนเชื่อมั่นว่าขึ้นชกเมื่อไหร่ชนะเมื่อนั้นและเป็นการชกที่ดุดันด้วยเหมือนกันกับการเมืองก่อนจะเป็นแกนนำต้องได้แสดงฝีมือให้สังคมเชื่อมั่นก่อนนายครูมานิตกล่าว อัจฉริยะฟอร์มร้อนต่อเนื่องรั้งอันดับ5ตามผู้นำ3สโตรกมีลุ้นแชมป์กอล์ฟโอลิมปิกกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 23:04 น.อัจฉริยะทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยทำผลงานคงเส้นคงวาสกอร์รวม6อันเดอร์พารั้งอันดับ5ตามผู้นำ3สโตรกสวิงโอลิมปิกเกม2024อัจฉริยะทิติกุลหรือโปรจีนและแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจเป็น2นักกอล์ฟหญิงไทยที่ได้ร่วมโชว์วงสวิงในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่9สิงหาคม
เป็นการออกรอบวันที่3ปรากฏว่าโปรจีนยังรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเก็บไปอีก3อันเดอร์พา69รวม3วัน6อันเดอร์พา210ขึ้นมารั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกขณะที่ยังเหลือแข่งอีก1รอบส่วนแพตตี้วันที่3เค้นฟอร์มสุดร้อนแรงวันเดียวกด4อันเดอร์พา68แต่จากผลงานวันแรกตีหลุดไปค่อนข้างเยอะทำให้สกอร์รวม1อันเดอร์พา215รั้งอันดับ17ร่วมกับนักกีฬาอีก2คนขณะที่ผู้นำร่วมคือลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์และมอร์กาเน่เมตรายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่สกอร์รวม9อันเดอร์พา207เท่ากันส่วนอันดับ3ร่วมอย่างมิยูยามชิตะจากญี่ปุ่นและจางโรสจากสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม7อันเดอร์พา209อดีตกกต.กลางข้อกม.เฉลยข้อข้องใจใช้ชื่อพรรคประชาชนได้หรือไม่เคลียร์ปมโลโก้การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 12:43 อดีตกกต.กลางข้อกิโลเมตรเฉลยข้อข้องใจใช้ชื่อพรรคประชาชนได้หรือไม่เคลียร์ปมโลโก้สามเหลี่ยมหัวคว่ำคล้ายพักเดิมทำได้ไหมแจงปมกกบหอพักมีแค่5คนวันที่10สิงหาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.แสดงความคิดเห็นกรณีอดีตส.ส.พักก้าวไกลย้ายมาสังกัดพักประชาชนโดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ชื่อดังกล่าวความว่ามีคำถามมากมายจากสื่อมาที่ผมขอตอบทีเดียวหนึ่งใช้ชื่อพรรคประชาชนได้ไหมเคยเป็นชื่อพรรคการเมืองที่เลิกไปแล้วในอดีตทำได้ครับหากชื่อพรรคนั้นเลิกใช้เกิน20ปีไปแล้วมาตรา10วรรค2พ.ร.ป.พรรคการเมือง2โลโก้สามเหลี่ยมหัวคว่ำคล้ายพรรคเดิมทำได้ไหมนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขากกต.จะเป็นผู้พิจารณาหากเห็นว่าคล้ายหรือพ้องก็จะสั่งให้มีการแก้ไขมาตรา18วรรค3พ.ร.ป.พรรคคึกคักด้อมส้มแห่สมัครสมาชิกร่วมบริจาคเงินพรรคประชาชนแต่เช้า3ทำไมกกบริหารพรรคมีแค่5คนจำนวนต่ำสุดที่ระบุในกฎหมายพรรคการเมืองคือ5คนแต่ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับพรรคด้วยมาตรา21วรรค2พ.ร.ป.พรรค4ค่าสมาชิกตลอดชีพเมื่อก่อน 2,000 บาทตอนนี้ทำไมแค่500บาทมีการแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองลดค่าสมาชิกรายปีเป็นไม่น้อยกว่า20ปีตลอดชีพไม่น้อยกว่า200บาทแต่ต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับพรรคมาตรา15และวรรค4ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง5การเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคโลโก้พรรคกรรมการบริหารพรรคทำได้ทันทีหลังมีมติที่ประชุมใหญ่หรือไม่ต้องรอให้กกต.ให้ความเห็นชอบหรือกม.ใหม่มีผลนับแต่วันประชุมแจ้งกกต.เพื่อทราบเท่านั้นแต่หากกกต.ตรวจพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามกม.ผลการประชุมจะเป็นโมฆะต้องจัดประชุมใหม่6ทรัพย์สินและเงินในบัญชีของพรรคก้าวไกลหลังจากถูกยุบแล้วไปไหนกกบริหารพรรคชุดเดิมต้องส่งรายงานการเงินต่อกกต.ภายใน30วันหลังจากนั้นสตง.จะตรวจสอบความถูกต้องใน180วันเหลือเท่าไรเป็นขององค์กรสาธารณกุศลที่ระบุในข้อบังคับพรรคสำหรับพรรคก้าวไกลระบุให้เป็นของมูลนิธิพัฒนาเยาวชนและคนหนุ่มสาวครับ